พี่น้องครับพี่น้องรู้จักชัยฏอนไหมครับสิ่งที่เรียกว่าเป็นสิ่งที่อรูปเราไม่สามารถมองเห็นได้แต่ยินแล้วก็ชัยฏอนสามารถมองเห็นเราได้และที่สำคัญไปกว่านั้นยินแล้วก็ชัยฏอนเนี่ยมันอยู่ปะปนกับพวกเราโดยเฉพาะอยู่ในบ้านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมห้ามเราแขวนรูปภาพคนกับรูปภาพสัตว์ในบ้านเพราะอะไรเพราะเนื่องจากว่าไม่ให้ชัยฏอนเข้าบ้านครับเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วเนี่ยหน้าที่ของมุสลิมก็ต้องรู้ว่าอะไรบ้างที่เรามีไว้ในบ้านชัยฏอนไม่เข้าบ้านหรือมีไว้ชัยฏอนกับเข้าบ้านอันนี้หน้าที่ของเราจะต้องศึกษาครับถ้าเราไม่ศึกษาเราไม่สามารถที่จะรู้เลยว่าอะไรที่เราจะป้องกันไม่ให้ชัยฏอนเข้าบ้านยกตัวอย่างเวลาเข้าบ้านเนี่ยนบีบอกให้กล่าวบิสมิลลาห์ถ้าไม่กล่าวบิสมิลลาห์ชัยฏอนก็จะเดินเข้ามากับเราด้วยก่อนกินข้าวไม่กล่าวบิสมิลลาห์ชัยฏอนก็นั่งกินกับเราด้วยอีกเรื่องนึงที่จะบอกฝากเอาไว้เวลาพี่น้องไปอยู่ที่ไหนก็ตามไปตามโรงแรมไปตามที่ต่างๆปรากฏว่าพี่น้องเข้าไปแล้วก็จะได้เจอเสมอว่าเออเราเจอกับยินไหมเจอกับชัยฏอนที่มาล่อลวงไหมก็มีดูอาอัลลอฮฺอักบัรด้วยกับเวลาสั้นๆเนี่ยบอกดูอาไม่ได้หรอกครับเดี๋ยวพี่น้องตามเรามาแล้วกันอินชาอัลลอฮฺพี่น้องได้ทั้งดูอาได้ทั้งเคล็ดลับเพื่อไม่ให้ชัยฏอนเข้าบ้านวันนี้ไว้เพียงแค่นี้ครับเรามีโอกาสได้ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของยินได้ยังไงครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์เนื่องในวันนั้นเป็นวันตรุษของอิสลามเป็นวันอีดินอัฎฮาซึ่งเหมือนกับวันขึ้นปีใหม่ของอิสลามนะฮะหลังจากละหมาดตรุษอีดินอัฎฮาแล้วเราเดินทางไปที่เพชรบุรีซึ่งเป็นบ้านของพี่ชายและพี่สะใภ้พอไปถึงธรรมดาเนี่ยทุกคนพอเขารู้ว่าเราจะไปเขาจะมาต้อนรับแต่วันนั้นกลับไม่มีใครเลยเราก็สงสัยว่ามันเกิดอะไรขึ้นพี่น้องชายก็โทรมาบอกว่าให้รีบเข้าไปเพราะว่ามีเรื่องพอเข้าไปที่บ้านก็เจอหลานสาวกำลังถูกยิงเข้าแล้วมีอิหม่ามมีผู้รู้หลายคนกำลังช่วยกันไล่อยู่ผมก็พอเข้าไปก็ตกใจก็วิ่งเข้าไปดูแล้วถามว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงพี่ชายบอกว่ามันเกิดเมื่อก่อนวันอีดินอัฎฮาสัก2วันขณะที่หลานสาวกำลังตากผ้าช่วงนั้นเป็นช่วงใกล้มักริบแล้วล่ะตากผ้าอยู่บนชั้นดาดฟ้าน่าจะ 6:30 น.พอเขาบอกว่ามีเสียงเรียกชื่อครับพอเขาหันมาก็เห็นว่าเป็นผู้หญิงตัวดำตาแดงกำเลยเขาตกใจแล้วก็ตั้งคณะก็หมดสติทีแรกเราก็ไม่รู้ว่าถูกทำของนึกว่าเป็นการยินเข้าธรรมดาแต่เพ้อถึงคนนั้นคนเดียวพอหลังจากที่ผมไปเจอก็โทรถามชื่อได้นะเช็คดีดอโทรถามเช็คดีดอว่ามันเป็นลักษณะนี้จะให้ผมทำยังไงเพราะว่าตอนนี้มีอิมามีหมอหลายคนที่ไล่กันอยู่แต่มันก็ยังสู้เช็คก็แนะนำผม 2-3 อย่างเดี๋ยวผมถามก่อนเบื้องต้นตอนแรกที่มีอิมามมาเนี่ยยินตัวนี้พูดกับอิมามว่ายังไงพูดหลายอย่างฮะพูดบอกว่าขอไม่ได้เลยชีวิตละชีวิตผู้หญิงคนนี้เขาจะเอาไปเป็นพวกเขามีทางเดียวก็คือก็เหมือนกับต้องให้แต่งงานกับผู้ชายคนหน้าถึงจะหลุดถึงเขาจะไปถ้าไม่ใช่ก็จะฆ่าครับแล้วก็ได้มีการพูดดูถูกอิหม่ามว่ายังไงบ้างเกี่ยวกับโอ้ยหยาบคายมากด่าหยาบคายมากแม้กระทั่งผมเองตอนหลังก็โดนนานเหมือนกันจนกระทั่งผมโทรหาเชคและเชคก็บอกว่าให้ลองอ่านบางอายะของอัลกุรอานแล้วให้จับที่นิ้วก้อย2นิ้วคือผมก็จับหลานสาวได้เพราะเป็นผู้ปกครองก็จับได้ก็ลองทำดูผมก็อ่านแล้วละหมาดแล้วก็จับแล้วก็อ่านดูปรากฏว่าโดนด่าเหมือนกันบอกว่ามันแค่ไหม้แต่มันไม่กลัวคือตัวไหม้ตัวในถูกไหม้แต่ไม่กลัวบอกเขาไม่ไปหรอกจนผมก็ละอาก็เลยโทรกลับไปหาเช็คอยู่หลายหนว่าจะมาได้ไหมเพราะเอิญเช็ควันนั้นติดธุระก็บอกมาไม่ได้ทุกคนก็กลุ้มใจว่าเช็คมาไม่ได้แต่ก็ทางก็สอนอิหม่ามเชคก็ได้แนะนำอิหม่ามที่ซึ่งเป็นอิหม่ามของจังหวัดเพชรบุรีเลยนะว่าให้อ่านอย่างนี้แล้วทำอย่างนี้มันก็เหมือนเดิมสภาพมันคือยังสู้อยู่ก็สู้ไปสักพักหนึ่งจนไม่ไหวกันแล้วอ่ะผมก็เข้าไปคุยกันผู้หญิงคนนี้ถามว่าจะเอายังไงคือเราก็โมโหเต็มที่แล้วถามว่าจะเอายังไงเพราะกรุบัตเราก็ยังไม่ได้เชื่อน่ะรออยู่อย่างนั้นนะถามว่าจะเอายังไงเขาก็บอกว่าเขาขอชีวิตหลานสาวไม่ได้แล้วเขาบอกกูรู้ว่ามึงเป็นอาเด็กกูขอแค่นี้ขอไม่ได้เลยไอ้ความโมโหของผมก็เลยถามว่าถ้าให้ไปแล้วก็จะให้อะไรตอบแทนก็ถามไปไงพวกจะเอาอะไรเออผู้หญิงตรงนี้ที่นี่เป็นผู้หญิงไม่ใช่เหรอเราก็ถามเออมาแต่งงานกับผมไหมล่ะผมก็ยั่วมันนะมันก็ด่าไอ้ทะลึ่งไอ้สารแล้วมันก็ไม่คุยกับผมอีกเลยผมก็ยั่วมันนะคือทุกคนโมโหจนไม่รู้จะพูดยังไงกับมันแล้วพอกระทั่งแม่ผมโทรหาเช็คเองขอพูดกับเช็คแล้วแม่ผมก็ขอร้องค่อนข้างจะบังคับว่าให้เช็คมา
จะมาได้ไหมคล้ายๆยื่นคำขาเช็คโอเคเช็คก็บอกเดี๋ยวจะไปให้โอเคก็นัดกับผมตอนจะให้มารับตอนเย็นๆพอเสร็จแล้วผมก็มารับเช็คที่กรุงเทพระยะที่เดินทางมาเนี่ยมันก็กวนตลอดคือโทรศัพท์ตอนแรกอยู่รถคนละคันโทรศัพท์ไปที่บ้านที่เกิดเหตุเนี่ยที่มียินอยู่ที่มียินอยู่จะพูดกันไม่รู้เรื่องพูดกันปั๊บเดียวโดนตัดสายแล้วก็มีเสียงแทรกมีอะไรแล้วมันจะเหมือนกับมันไปตามสายได้อะนะมันจะไปกวนจนกระทั่งตอนหลังผมย้ายมารถคันเดียวกับเช็คพอเจอกันเช็คก็เอาโทรศัพท์ผมไปอ่านอะไรผมก็ไม่รู้นะแล้วก็พูดกันแต่นี่พูดได้ชัดก็เลยบอกทางนู้นว่าเช็คกำลังจะไปแล้วก็แต่เช็คบอกว่าไม่ต้องบอกไอ้คนที่ผีเข้านะไม่ต้องพูดกับใครเลยนะให้รู้คนเฉพาะคนที่รับสายว่าเดี๋ยวกำลังจะไปพอไปถึงที่ตึกก่อนที่ตึกที่บ้านผู้หญิงเนี่ยมันจะอยู่ห่างจากบ้านที่เด็กนอนอยู่เช็คก็ดูที่เกิดเหตุก่อนบอกโอ้โหมันไม่รู้นะพอพูดว่ามันก็น่ากลัวเหมือนกันนะเพราะว่ามันเกินกราดไปว่าร่องรอยมันไม่ใช่ร่องรอยมนุษย์นะเช็คก็พูดอย่างนั้นนะผมก็ไม่รู้พอเสร็จแล้วก็ให้โทรไปบอกว่าเช็คกลับแล้วโทรไปบอกกับยินโทรไปบอกกับยินว่าเช็คกลับแล้วจะไม่ไปนี่พอผมพูดกับพี่ชายก็โกรธว่าเออมาแล้วกลับได้ยังไงไม่คล้ายๆกับตัดพ้อว่าไม่ช่วยเหลือกันหรืออะไรเงี้ยแต่จริงเช็คไม่ใช่เช็คจะไปแต่ว่าเป็นแผนนะก็เลยขับพอขับรถไปที่บ้านนั้นพอเช็คให้สลามมันก็ด่าไหนวุ้งว่าไม่มาเช็คให้สลามเสร็จมันก็บอกไหนวุ้งว่าไม่มาแล้วมันก็จะไม่พูดอะไรเลยมันก้มหน้าก้มตาหลบตาเช็คซึ่งมันไม่เคยหลบตาใครเลยมันหลบตาคนเดียวผมยังงงว่ามันหลบตาคนเดียวก่อนไปเนี่ยยังไงนะครับไฟดับหรือยังไงโอ้โหมีเหตุการณ์เยอะไอ้ใต้ตอนนั้นไม่เท่าไหร่ไอ้ตอนหลังจากที่เช็คกลับแล้วที่มันอารวาสเนี่ยคือพอเสร็จแล้วเช็คผมไม่รู้ว่าเช็คคุยอะไรกับเขาคือบางคำก็คือให้ผมเปิดตาดูเขาบอกว่าเปิดตาเด็กดูผมเปิดตาโอ้โหน่ากลัวมากตาแดงกำนี่มันเราสัมผัสได้ตัวเองนะคือเราแหวกลูกตาดูโอ้โหมันแดงมากแดงผิดมนุษย์แดงยิ่งกว่าเลือดนะแดงมากเลยแล้วก็เช็คก็บอกไม่เป็นไรแล้วแล้วก็คุยกันแล้วเช็คก็ขอกลับโดยให้ผมทำน้ำกระอ่านอะไรที่บอกที่เคยเล่าให้ฟังนะมาทำน้ำกระอ่านทำอะไรฉีดรอบบ้านแล้วก็ให้เด็กกินด้วยแล้วบอกเดี๋ยวจะให้เด็กนอนไอ้เราก็โมโหว่าโอ้โหเช็คมาทั้งทีไม่ทำอะไรเลยผมไม่รู้เขามีสัญญาอะไรกันไม่รู้ว่าเขาพูดอะไรกันแต่ก็อะไรกินก็ยังไม่ออกอ่ะมันไม่ออกแล้วมันจะปล่อยเรากุ้มใจอยู่อย่างนี้เหรอเช็คก็ขอกลับผมก็มาส่งตอนนั้นมันก็ใกล้โอ้ดึกมากแล้วมันพูดตอนที่ผมออกมามันพูดกับพี่ชายว่าเดี๋ยวกูจะทำให้พวกมึงอะทะเลาะกันเองเออแล้วมันทำได้จริงผมก็กลับมานอนที่ตึกข้างนอกพอตีสามครึ่งพวกพี่ชายผมอีกกลุ่มอะต่อยกันเองอะกลางดึกอะตกเตียงพังรับเยินเลยผมก็วิ่งขึ้นไปดูถามเป็นอะไรกันเขาบอกว่าไม่ใช่ไอ้นี่ยินเมื่อกี้เอออะไรวะมึงมาด้วยกันอะไรด้วยกันกลายเป็นว่าต่อยกันเลอะเทอะเลย 4-5 คนนะไม่ใช่คนเดียวนะต่อยกัน 4-5 คนเลยผมก็อาสาเสร็จก็หายอาสาก็คือบังอ่ะนะพออาสาเสร็จก็มาจำหน้ากันได้ช้าผมก็เล่าว่าเช็คฟังว่าเป็นอย่างเงี้ยก็เลยตื่นละหมาดซุบฮ์แล้วไม่นอนกันแล้วก็โทรกับเช็คตลอดว่าเป็นอย่างงี้เช็คบอกให้เอาลูกแล้วก็ตุ๊กตาอะไรที่เด็กมาเล่นเด็กผู้หญิงให้เผาให้หมดผมก็เอาออกมาเผามันก็มีบางอย่างที่มันแปลกตุ๊กตาบางตัวเนี่ยเผาไม่ไหม้รูปบางรูปเผาไม่ไหม้จริงๆนะทำไมแช็ค3อันนะแล้วรูปกระดาษอะคิดผมก็เออก็คุยกันว่าทำไมไม่ไหม้วะไปแช็ค3อันนี้น้ำมันหมดเลยนะบอกงี้แล้วกันลองดูไอ้เราก็เริ่มลองดูเอาน้ำกระอาฉีดพอฉีดไปแล้วไหม้ทั้งที่ภาพแล้วเปียกแล้วนะแต่กลับไหม้พออีกวันคือวันนั้นมันเป็นวันพฤหัสแหละบอกแม่ถ้าอยู่คุยกับแม่ว่าถ้าอยู่อย่างเงี้ยเราคงทำอะไรไม่ได้เพราะมันอึดอัดทุกคนมีความอึดอัดมากที่มันทั้งวันมาเล่นงานเราทั้งวันก็โคมคามโคมคามทั้งวันทุกคนเครียดเกรก็เลยบอกว่าขอกลับบ้านผมก็ขอกลับบ้านกลับมาที่กรุงเทพแต่ที่เพชรยังไม่หยุดที่เพชรเนี่ยมีวันพุทธรหัสมีอิหม่ามีผู้รู้หลายคนไปไล่พยายามจะไล่ออกมันก็เลยบอกว่ามันไงมันก็ไม่ออกเดี๋ยวมันจะล้อมบ้านผมก็ไม่รู้นะอันนี้พี่ชายบอกว่าคืนนั้นทั้งคืนไม่มีใครออกจากบ้านได้เลยพอเปิดปั๊บเจอเลยดำมืดไปหมดเลยอยู่ทุกประตูทุกประตูนะแล้วมาที่หน้าสำคัญคือห้องน้ำอ่ะมันอยู่นอกบ้านอ่ะแล้วคนอยู่กันทั้งคืนอ่ะทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายแล้วมันเข้าห้องน้ำไม่ได้ต้องถ่ายใส่กระมังกันความกลัวมันนะพูดถึงนะถ่ายใส่กระมังมันเช้าพี่ชายโทรมาบอกว่าโอ้โหเมื่อคืนไม่ไหวเล่นถ่ายใส่กระมังต้องไปเทกันโอ้โหถามเป็นไงบอกมันน่ากลัวมันเอาทั้งคืนเลยนอนกันไม่ได้ทั้งคืนพอดีเราก็มาปรึกษากันว่าเอออย่างนี้ดีกว่าปรึกษากันที่บ้านว่าแม่เดี๋ยวเอาตัวมาดีกว่า
เพราะว่าคนที่โดนตัวคนที่โดนยิงเนี่ยมาดีกว่ามาใกล้เช็คดีกว่าเพราะว่าน่าจะช่วยอะไรได้ผมก็โทรไปถามเช็คว่าเช็ควันนี้ผมจะไปรับตัวเด็กคนนั้นมาดีไหมเช็คบอกดีผมก็ดีใจว่าเออเช็คน่าจะไปด้วยพอไปถึงผมก็โทรไปถามเช็คแล้วเช็คจะไปกี่โมงดีเอาแล้วแต่พี่อ้าวแล้วเช็คไม่ไปอ่ะแล้วก็ถามไม่ไปเอาตายไม่ไปใครจะคุมเกือบว่าอารวาสในรถเนี่ยผมก็บอกเฮ้ยเช็คไม่ไปแล้วใครจะคุมไม่มีใครรู้นะเช็คบอกเวลามาหาผมก่อนแล้วก็เดี๋ยวผมจะสอนให้